ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกมาตอนช่วงบ่ายแก่ๆนะคะก็นานอยู่พอสมควรต้นไม้สดชื่นก็เห็นผลของการมาของฝนที่ชุ่มฉ่ำดีใจแทนต้นไม้นะคะแล้วก็สังฆะของเราวันนี้วันพระก็เลยได้มีนัดประชุมกันถือเป็นวันขี้เกียจไม่ต้องทำงานเพราะว่าฝนตกมีคนช่วยรดน้ำมีเทวดาช่วยรดน้ำนะคะมองไปไกลๆกุหลาบเนี่ยยังแบบถูกฝนเมื่อกี้นะคะบางดอกยังห้อยอยู่ตามแรงของฝนแต่ก็ต้องเห็นว่ากุหลาบที่หุบเขาโพธิสัตว์น่ะปลูกไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายเลยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณที่เราได้ปรับดินเปลี่ยนดินเตรียมดินแล้วก็ปรุงดินขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับธาตุอาหารของต้นไม้แต่ละชนิดนะคะใบเขียวขจีสังเกตนะคะว่าเรามีป่าบางส่วนเนี่ยที่เป็นป่าทึบแล้วมองเห็นชัดเจนเลยว่าการปลูกต้นไม้ใน1ปีในกรณีที่อาจจะมีตายมากหน่อยในปีแรกเราก็ยังสู้อยู่เป็นม้าที่ยังพร้อมรบนะคะเป็นช้างที่ยังเป็นช้างที่เป็นนาบุญที่สามารถที่จะออกศึกได้ไม่ว่าจะถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจพร้อมสู้ใจไม่ถอยเราจึงอยากจะพูดถึงเรื่องคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ต่อในช่วงเย็นนี้นะคะเพื่อให้เราได้ดูกายดูใจอย่างมีปัจจุบันที่พร้อมออกศึกจริงๆเดี๋ยวรอแว่นตานิดนึงค่ะตอนนี้แว่นตายังไม่มาพอดีเมื่อกี้นี้คุณแม่ได้มองเข้าไปในเขาเรียกการทำงานนะคะแล้วก็ออกมาเนี่ยลงมานั่งตั้งแต่ตอนเย็นแล้วยังไม่ได้ขึ้นที่พักเลยค่ะอ้าวแม่กบจะลาแล้วเหรอจะลาแล้วเหรอลูกตกลงได้เห็นที่ปลูกกุฏิหรือยังจ๊ะเห็นแล้วจะผ่าพอใจไหมพอใจแล้วค่ะ แม่กบนะคะออกไปแบบพาคนงานมาช่วยคุณแม่แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นี้ก็จะให้ไปแจกของส่องตะเกียงที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่โป่งลึกบางกอยวันนี้มาดูว่าทางโรงเรียนครูจอยก็มาบอกว่าเด็กๆยังต้องการอาหารกลางวันนะคะเด็กๆมีจำนวนประมาณ260คนแล้วโรงเรียนที่โป่งลึกบางกอยไม่ได้ปิดเด็กๆต้องกินอาหารกลางวันตอนนี้ไม่ค่อยมีใครไปถึงโป่งลึกบางกอยก็คงจะยุ่งกับโควิดก็เลยมาบอกเราพอมาบอกเราเราก็บอกลูกศิษย์เราต่อไปเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสร่วมบุญกันก็เลยเป็นโครงการแจกของสองตะเกียงเดี๋ยววันจันทร์ก็จะได้มีโอกาสไปที่โป่งลึกบางกอยค่ะแว่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนู้นออกส่วนนะจอยกำลังจะบอกว่าจะให้เปลี่ยนที่เหรอคะเดี๋ยวคุณแม่ดูคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้จบก่อนดีไหมคะเพราะว่าเตรียมรถมาได้เลยค่ะมารอที่จะเดินทางได้เลยค่ะเมื่อเช้านี้เราพูดว่าช้างหลวงที่เป็นช้างคู่พระไทยนะคะเป็นช้างนาบุญที่คู่พระไทยของพระราชาที่พร้อมออกศึกนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นช้างที่มีความอดทนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนะคะทีนี้พระองค์มีตอนสุดท้ายไว้น่าสนใจมากว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุเมื่อประกอบด้วยเหตุ5อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ที่น่าบูชาด้วยของที่จัดไว้บูชาน่าต้อนรับด้วยของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายน่าไหว้และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยม
ของโลกเหตุห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือเป็นผู้ที่อดทนต่อรูปทั้งหลายอดทนต่อเสียงทั้งหลายอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายอดทนต่อรสทั้งหลายอดทนต่อโผฏฐัพพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้เรียกว่าอดทนต่อรูปคือพอตามองเห็นเนี่ยมันไม่เข้าไปกำหนัดมันคลายกำหนัดมันวิราคะได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่อดทนต่อรูปนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่กำหนัดย้อมใจในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้เรียกว่าอดทนต่อเสียงทั้งหลายคือได้ยินเสียงอยู่แต่เมื่อได้ยินแล้วไม่เข้าไปกำหนัดย้อมใจอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าเป็นทางกลิ่นก็ได้กลิ่นแล้วก็ไม่กำหนัดย้อมใจถ้าเป็นทางรสเมื่อได้ริมรสแล้วก็ไม่กำหนัดย้อมใจในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นการอดทนต่อโผฏฐัพพะก็เหมือนกันคือต้องเป็นคนที่ได้สัมผัสแล้วทางกายไม่กำหนัดย้อมใจในโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำรงจิตให้เป็นปกติภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่าบูชาด้วยของที่จัดไว้บูชาน่าต้อนรับด้วยของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายน่าไหว้และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกนี่ก็ต่อจากเมื่อเช้านี้ที่เราบอกว่าผู้ที่เป็นช้างคู่พระราชาเป็นโภคะประจำองค์พระราชานับเป็นองค์อวัยวะของพระราชาคือการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พร้อมจะออกศึกถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนก็บอกว่าจะเป็นนักบวชที่ดีเป็นภิกษุที่ดีก็ต่อเมื่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วไม่เข้าไปกำหนัดย้อมใจก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนสถานที่กันแล้วนะคะลองติดตามคุณแม่มาเพื่อจะทำให้พวกเราได้เห็นหลังฝนตกเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี่เองค่ะเป็นอย่างไรหลังฝนตกแล้วเราจะเห็นว่าหมอกของความร้อนหมอกเนี่ยมาจากความร้อนของภูเขานะคะแล้วก็มีไอขึ้นมาก็เลยทำให้เป็นหมอกร้อนกระทบเย็นฝนมาก็เย็นค่ะแม้กระทั่งกุหลาบของเราตรงนี้ก็เหมือนกันนะชุ่มชื่นเลยนี่ดูสิดูต้นไม้นี่สิลิ้นมังกรของป้าตุ๊กเนี่ยสวยงามอันนี้เดี๋ยวค่อยหาที่เกี่ยวกันดินยังแฉะอยู่เลยค่ะเดี๋ยวยังมีละอองหน่อยๆคุณแม่ใส่หมวกไว้ก่อนเนี่ยค่ะที่พูดว่าหมอกมีหมอกความร้อนความเย็นกระทบกันนะคะวิ่งไล่ตามล่าหาฤดูกาลกันปะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มองกุหลาบไปค่ะสวยงามก็อาจจะไม่ได้น้ำเยอะใช่ไหม
เดี๋ยวเรามาเก็บกุหลาบนี่แหละเอาไปทำบูงาอีกนิดเดียวเราต้องเสริมรากกันอีกนิดนึงวันนี้จอยเป็นมัคคุเทศก์พาขับอ๋อน้ำก็เพิ่มมานิดหน่อยมีน้ำขุ่นเนี่ยอีตรงนี้แหละต้องทำใหม่เพราะเวลาน้ำมาเนี่ยตรงนี้จะทะลุเห็นไหมหน่อยจ้ะเราไปทางโน้นก็แม้กระทั่งเราขับรถอยู่อย่างเงี้ยนะคะผ่านบางที่ที่เป็นก้อนหินเรายังรู้สึกเลยว่ามันร้อนแม่กบได้เห็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วใช่ไหมก็เห็นน้ำที่เป็นโคลนเข้ามานะคะคือน้ำที่ไหลตอนช่วงฝนตกนะคะเมื่อกี้เรามองทางด้านนู้นดูเหมือนน้อยนะแต่เนี่ยทั้งภูเขาเลยเพราะมันร้อนไงต้นไม้ตึงขึ้นมาเลยนะที่แมนดาร่าก็น่าจะเห็นเราไปแมนดาร่ากันเถอะกระดุมทองเนี่ยอาจจะเหมาะกับการที่จะปลูกเพื่อป้องกันนะคะป้องกันชายน้ำแต่ไม่เหมาะที่จะปลูกลงไปที่โคนต้นไม้เพราะจะนำมาซึ่งความเป็นเชื้อราเนาะอันนี้เราต้องแบบเป็นครูของเราเป็นครูที่จะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดครูที่สอนให้พวกเราได้รับรู้วันนี้จะไปที่องค์ดำหรือไปที่แมนดาร่าไปตรงนี้ค่ะไปดูหน้าผานิดนึงพระอริยธาราเปียกฝนดูสะอาดสงบเลยอ่ะได้เห็นท่อด้วยใช่ไหมนี่ไงท่อเราที่แบบทำได้เร็วอยากให้เห็นตรงนี้เอาละไปตรงหน้าผาเลยได้เห็นอีกมุมหนึ่งโอ้แฉะมั้ยก็ฝนตกก็สวยแบบนี้แหละค่ะสวยแบบมีหมอกดูจากกล้องอย่างนี้เราขึ้นไปจบตรงที่มันดาร่าดีกว่าคุณแม่ว่ามันจะได้นั่งสนทนากันต่อตอบคำถามได้ดีมะป่านี่เนี่ยเยอะมากเลยเห็นชัดอันนี้คือความร้อนวันก่อนเนี่ยคุณแม่เห็นเหมือนอ๋อมันอาจจะเป็นแสงไฟที่มันส่องมาจากที่อื่นเพราะเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมีสปอตไลท์อยู่ไกลๆนะคะสะอาดหมดเลยค่ะนี่ขนาดตกพรำๆก็ไม่พรำนะมีฝ่ายที่ตกหนักอยู่สักสั้นๆแล้วนั้นก็พรำๆก็ต้นไม้ฟื้นเลยเนี่ยค่ะท่อนี้ค่ะ
เมื่อกี้แม่กบมาด้วยใช่ไหมมาดูไม่ยากเริ่มผูกแล้วค่ะเริ่มผูกอันที่สองงั้นภายในเนี่ย10 วันเนี่ยได้3 ท่อแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะยกได้ไหมละเรามาเดินจงกรมกันในช่วงคืนของวันที่เรายังมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติกันนะคะเหมือนเมฆอยู่ต่ำเราเคยเห็นทะเลหมอกที่เยอะๆที่นี่ก็จะเห็นเวลาหน้าฝนค่ะหน้าฝนก็จะมีทะเลหมอกเยอะแต่มันยังมีส่วนที่เรามองเห็นความเป็นทุ่งหญ้าความเขียวนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่สูงมากถ้าเราอยู่ที่สูงมากเราจะมองเห็นหมอกมันอยู่ต่ำจากสายตาเราอันนี้เราจะมองอยู่ในระดับที่เราเห็นในภูเขามันก็เลยกลายเป็นเหมือนสวยอีกแบบหนึ่งนะคุณแม่ว่าคือเราไปอยู่เหนือเมฆมันก็เหมือนเรานั่งเครื่องบินนะคะมันก็เห็นข้างบนดีใจแทนต้นไม้เลยเดินอยู่ 2-3 วันเนี้ยต้นตะแบกเนี่ยแตกเร็วมากเลยวันนี้เข้าไปช่วยกันทำมุ้งให้พี่ควายพ่อบุญล้อมถูกตัวอะไรกัดที่ดูดเลือดก็เลยไม่ได้มาตัดหญ้าตรงนี้เนี่ยจะเห็นสาบเสืออยู่เต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นสาบเสือเต็มไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาเกี่ยวเอาไปทำอะไรซะก่อนนะเอาไปทำชาก็ได้ที่แบบจะกินแล้วเพื่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องถามพี่หมอนุ้ยก่อนแล้ววันนี้คุณแม่ก็ดีใจว่าหญ้ามันก็สดขึ้นต้นไม้ดูสิคะตะแบกต้นนี้ออกทุกกิ่งเลยค่ะเราลึกถึงลมหายใจของคนที่ยังต้องหายใจอยู่แล้วก็เป็นลมหายใจที่ยังต้องเป็นนักสู้อยู่การที่เราสู้เป็นเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วธรรมารมณ์ที่เรายังเป็นนักสู้ต่อกิเลสได้เนี่ยเราจะชนะใจเราได้ชนะกิเลสได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีข้าศึกมาท้าทายเราถ้าข้าศึกมันมาตอนที่เรากำลังจะเข้าไปย้อมใจกำหนัดยินดีกับสิ่งที่มาล่อทางตาหรือมากระทบทางหูสัมผัสด้วยกลิ่นลิ้นรับรสกระทบทางกายแล้วเราไม่ส่งใจเข้าไปย้อมใจกำหนัดยินดีเราก็จะพบว่าสิ่งที่มากระทบนั้นทำอะไรเราไม่ได้เราก็ยังเห็นยังได้ยินยังได้ดมเสียงยังได้ริมรสได้สัมผัสแต่ว่าใจมันไม่น้อมเข้าไปเพื่อกำหนัดยินดีมันช่างวิเศษจริงๆนะคะได้เห็นของสวยงามเห็นสิ่งที่กำลังงอกงามเราอยู่กับสิ่งนี้อย่างการทำหน้าที่ของเราแล้วก็จากไปการจากไปอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคือการจางคลายการคลายกำหนัดนั่นคือการออกศึกที่เราชนะอย่างแท้จริงค่ะ
ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นยังท้าทายเราอยู่เสมอโลกยังท้าทายเราอยู่เสมอค่ะแต่โลกภายในของเราเข้มแข็งสิ่งนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้มนุษย์ยังต้องเป็นนักสู้ไปตลอดชีวิตค่ะถ้าตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์นะคะเรายังต้องต่อสู้เนี่ยคุณแม่เห็นต้นสาบเสือเวลาตามันมองเห็นต้นสาบเสือรู้จักต้นเดียวก็เห็นไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นการทำงานซึ่งก็ต้องบอกว่าลั่นธมก็เป็นครูให้คุณแม่เห็นถึงความต่อสู้มากนะคะที่จริงเขาก็ช้ำมากจริงๆอ่ะตอนมาเดี๋ยวพอสลัดใบแล้วก็คงจะแตกเหมือนข้างล่างสงบมากไม่ต้องการอะไรโลกนี้พอแล้วสิ่งที่มันมาล่อก็ใช้มันยังไม่เข้าไปกำหนัดยินดีใช้สิ่งนั้นอย่างรู้จักโทษของมันรู้จักคุณของมันทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในชีวิตเรานะคะมันมีคุณมีโทษอยู่ค่ะมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษอย่าเผลอเพลินจนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วกันฝนตกหนเดียวนะธรรมชาติมันเย็นเลยอ่ะวันนี้มีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวต้องให้เจออ๋อไม่มีคำถามเลยเหรอมีคนดูหรือเปล่าล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งตรงก้อนหินเนาะเพื่อที่จะนั่นคุณแม่มองไปที่ภูเขาจำลองตอนนั้นเราก็ว่าโอ้โหทำยากเลยนะภูเขาก้อนนั้นน่ะหินก็ยังก้อนเล็กๆนะอันนั้นนะเนี่ยดูสิเนี่ยยิ่งเอามายิ่งใหญ่อ่ะดูสิมองไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นห้องน้ำละหินฟินสโตนเป็นทางเข้าห้องน้ำดูแล้วแบบถ้ามุดลงไปดูตรงเนี้ยคุณแม่ยังไม่กล้าพาเข้าไปเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเขาล็อกกันเสร็จแล้วหรือยังแต่มองไกลๆจากข้างบนเนี่ยก็ต้องชมคณะทำงานว่าเขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าเขามีวัตถุดิบอะค่ะคือเนื่องจากว่าเขามีสิ่งที่มันกล้าให้เขาได้ทดลองของได้ยาวเครนมาช่วยทำให้เราแบบเหมือนมีของดีอ่ะจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวมีของดีก็เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นเอ๊ะตรงนี้มันทรุดลงมาเพราะฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวให้คณะแม่ชีมาตามเก็บไอ้นี่ก่อนดีไหมไปทำความสะอาดแล้วลองดูนะมอบหมายให้ออฟซอลเนี่ยกลุ่มของมันดาร่านะลองดูมันอาจจะถล่มลงมาช่วงนี้จะได้และจะได้มากันซะเดี๋ยวพอตัดหญ้าเสร็จแล้วเราจะได้ไปปูที่นั่งได้เลยทำรายการเหมือนกำลังพูดคุยอยู่กับครอบครัวในบ้านของตัวเองแล้วก็เป็นรายการที่แบบดูเป็นกันเองมากเลยจนคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นรายการแล้วนะคะมันเป็นการสอนปฏิบัติธรรมตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเราจึงรู้สึกสบายองค์มากเลยไม่ต้องเตรียมตัวที่จะต้องมาพรีเซนต์อะไรแล้วก็เป็นการทำงานที่มีเหมือนสถานที่เนี่ยค่ะเป็นโจทย์ให้วิเคราะห์ดูได้เห็นว่าเรา
ศึกษาธรรมได้ในทุกเรื่องศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ช่วยไปเอาแก้วที่วางไว้เมื่อคืนนี้ออกมาได้ไหมจ๊ะหรือเอาออกมาแล้วก็แค่เข้ามานั่งตรงนี้ถ้าตรงนี้มันแฉะแล้วเราควรจะเข้าไปไหมไม่ควรหรอกไม่ต้องมีที่ปูเลยอามานี่ในนันทวันนี่ได้ไม่ต้องเลยแน่ได้จ้ะมีใครชวนคุยคำถามที่หนึ่งมาได้เลยจ้ะคำถามตอนนี้ยังไม่มีค่ะคุณยายนี่ไงสองคนที่ขึ้นมาเนี่ยให้เดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ให้เริ่มเก็บเลยเขาจะได้มีคำตอบที่จะทำให้พวกเราได้ใช้เห็นแก้วไหมจ๊ะซ้ายอีกทีจะเดินซ้ายแก้วนี้เป็นแก้วที่เราใส่เทียนที่มีมนตราพระอริยธาราคือโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาที่ย่อเป็นคำว่าตรัมนะคะก็แสดงว่าอันเนี้ยค่ะเมื่อทำแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ถึง2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังมีเทียนอยู่ในนั้นดูชัดเจนเลยค่ะว่าเอาน้ำออกได้มันก็อาจจะเอาเทียนเนี่ยค่ะไปหลอมทำความสะอาดแล้วก็เขม่าเนี่ยเมื่อล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็สามารถที่เอาไปใช้ต่อได้อันนี้เป็นการทดลองที่จะตามเทียนหมื่นดวงในวันทารากลับบ้านนะคะแล้วเราก็ทำกันเองก็เดี๋ยวก็จะให้คณะแม่ชีเนี่ยค่ะช่วยกันทำโดยแม่ตายเนี่ยเขาก็ได้ใช้เทคนิคการทำเทียนที่เรามีความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนในเสถียรเดี๋ยวนี้เลยการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำเทียนเพราะทำบ่อยและทำเยอะเราเคยตามประทีปเนี่ยเทียนพันดวงแล้วเราก็ได้รับการสอนว่าเวลาที่เราจุดเทียนเนี่ยเราจะมีแสงไฟเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแสงสว่างอยู่บนยอดของภูเขาหิมาลัยคือเหมือนเราเห็นภูเขาอยู่เนี่ยค่ะยอดเขาเนี่ยก็คือแสงเทียนที่เป็นเหมือนความสว่างทางปัญญาเพราะฉะนั้นการจุดเทียนเนี่ยไม่ใช่เราเอาไฟเนี่ยมาบูชาพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นปัญญาที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำให้เราไปนึกถึงการเป็นแสงสว่างของการที่จะศึกษาใคร่ครวญประคองชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่มันดำรงอยู่อย่างไม่มืดไม่บอดอยู่ด้วยอวิชชานะคะคุณแม่ก็เลยอาศัยน้ำที่อยู่ในหินเนี่ยซึ่งสะอาดมากเลยค่ะโอ้หินมีสีเหลืองด้วยนะจากอันเนี้ยเราเห็นชัดเลยจากอันนี้หินที่มีคนฝนตกน้ำอุ่นเลยอะค่ะน้ำอุ่นเลยมีสีเหลืองก็รู้ละว่าโดยธรรมชาติเวลาฝนตกฝุ่นมันจะไปรวมกันไว้อันนี้ก็แบบแมลงเนาะใช่ค่ะแบบตะขาบเหรอจ๊ะไม่ต่อยหรอกตะขาบแบบนี้ไม่เคยกลัวเมื่อกี้นี้น้ำมันอุ่นๆน่ะ
ขึ้นมากินน้ำหรือยังไงเนี่ยดูสิคะธรรมชาติเนี่ยออกรายการด้วยกันถ้าคนปรุงแต่งว่าเขาจะกัดก็คงกลัวไม่เป็นไรนั่งด้วยกันนะไม่กลัวแล้วอย่ากัดกันแล้วกันโอเคโอเคไหมไปทางโน้นโอเคไปละนี่คือธรรมชาติของหุบเขาเนาะมันเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะหวาดกลัวกินน้ำหาน้ำเนี่ยสอนธรรมะได้ชีวิตมันดิ้นรนนะไปแล้วผิดทางมันก็มันว่ายน้ำไม่ได้อะมันตายเนี่ยมาเจอน้ำเนี่ยก็ขึ้นละคราวนี้ต่างคนต่างอยู่ละตามให้ไปแบบปลอดภัยก่อนนะมีวกมาหลายคนก็บอกว่าไปให้สุดหยุดที่ถ้ำตอนนี้ถ้าใครเดินอยู่ต้องตบเท้ามันอาจจะมีงูมีตะขาบมีสัตว์เลื้อยคานนะเราต่างคนต่างอยู่อ้าวละค่ะเหมือนเรารอคำถามอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะโอเคค่ะคือที่ปีงบอกมาว่าตอนนี้ลมแรงมากค่ะที่กรุงเทพอ๋อที่นี่คำถามเนี่ยยังไม่ได้มีเลยค่ะพี่ติ่งวันที่เรามีโอกาสคุยในคลับเฮาส์อะนอกจากว่าพี่ติ่งจะหาเพื่อนมาพูดคุยกับคุณแม่นะแล้วก็เราก็ได้นำความรู้ความสามารถของผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมาคุยกันแล้วเราก็ตบท้ายว่าคือคนเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ดูกันที่เพศคุณแม่ก็บอกว่าเขาดูกันที่หัวใจถ้าใครที่มีหัวใจของแม่ที่มีกรุณาอย่างลึกซึ้งเนี่ยแม่ก็จะเป็นผู้ที่จะนำพาโลกใบนี้ให้รอดเสียดายที่คลับเฮาส์เรามีคนกลุ่มเฉพาะเนาะก็อยากจะขยายความต่อใน Facebook Liveลองไปฟังการคุยก็เก่งจริงๆอะนะคะผู้หญิงที่มาคุยเนี่ยแล้วทุกคนก็เป็นแม่พี่ติ่งก็เป็นแม่พี่สุภชีก็เป็นแม่พี่ต่ายก็เป็นแม่เราเห็นเลยว่าการตอบรับของการเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ยิ่งมีหัวใจของแม่เนี่ยโลกต้องการโลกต้องการความละเอียดอ่อนปราณีตของผู้หญิงและต้องการความกรุณาของแม่ทีนี้ถ้าหัวใจแม่ไปอยู่ในเพศชายก็จะเป็นพ่อที่มีหัวใจของการให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็ไม่ต่างกันคือการที่เราได้พูดถึงเรื่องปัญญาทางธรรมกับการเป็นผู้นำทางโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็ได้มาใคร่ครวญนะคะยังไม่ได้ฟังซ้ําแต่คิดว่าฟังวันนั้นก็พอเห็นแล้วล่ะว่าถ้าเราชวนกันนําปัญญาทางธรรมเนี่ยออกไปรับใช้โลกเราก็จะเป็น spiritual leader เป็นผู้นําทางสติปัญญาของตัวเองคือคำว่า spiritual leader เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณไปเป็น leader ให้ใครนะแต่คุณนำตัวคุณนำพาตัวคุณให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนเรามีตาเราไม่เอาตาของเราไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจได้เรามีหูเราฟังเพลงที่เพราะแต่เราละราคะได้จนกระทั่งเรามาฟังเสียงสวดมนต์มันก็เป็นท่วงทํานองของดนตรีเนี่ยแหละค่ะแต่เสียงสวดมนต์มันทําให้เกิดปัญญาเพราะว่าการสวดมนต์มันคือปัญญาเมื่อเราสวดมนต์แล้วเรามีปัญญาที่เป็นแสงสว่างที่อยู่เหนือยอดเขาหิมาลัยเนี่ยเราไปที่ไหนมันก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาเช่นการสวดมนต์เพื่อปัญญามันก็เป็นจังหวะของดนตรีที่เราคือมนุษย์เนี่ย
ออกเสียงแล้วเราก็พบว่าเสียงที่มันมีปัญญามันจะทำให้เราละความกำหนัดยอมใจเพื่อจะเข้าไปยินดีในสิ่งนั้นแต่เราทำสิ่งนั้นให้ไพเราะแล้วความไพเราะนั้นเนี่ยมันนำไปสู่ปัญญามันก็เป็นความงอกงามเหมือนกันเลยวันนี้เราก็พูดเรื่องช้างที่จะต้องออกศึกถึงจะตามองเห็นข้าศึกหูได้ยินเสียงกองบันดอเสียงโห่ร้องจมูกได้กลิ่นขี้เยี่ยวของช้างนะตาหูจมูกลิ้นอดไม่ได้กินเลยอด1มื้อไปจนถึง5มื้อก็ยังออกศึกสัมผัสทางกายนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราได้ผ่านชัยชนะโดยการละความกำหนัดยินดีถอนความพอใจและความไม่พอใจไม่มีความกลัวอันเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่ควรกับการอัญชลีควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ควรที่จะอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งบทธรรมในวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีปัญญาการฟังธรรมก็ทำให้มีปัญญาการแสดงธรรมก็ทำให้มีปัญญาการใคร่ควรธรรมก็ทำให้มีปัญญาเพราะเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมในวันพระเนี่ยในบ้านของเราที่เรามีบทบาทสมมุติของเราที่จะปฏิบัติอย่างละวางความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเนี่ยค่ะสรุปภาพรวมวันนี้คุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของการทำงานที่พวกเรามีรางวัลอยู่ในทุกๆวันมีรางวัลอยู่ในความร้อนความร้อนร้อนมากๆก็มีฝนตกก็มีต้นไม้มีดอกไม้นั้นรางวัลมันมีอยู่ในการเป็นนักสู้ของเราขอให้ทุกคนเป็นนักสู้นะคะค่ะค่ะก็มีคำถามค่ะคุณณัชชาค่ะถามว่าคุณแม่คะหนูต้องทุกข์ไปจนวันตายเลยหรือเปล่าคะวันนี้หนูมีปัญหาและจิตตกเอาแต่ร้องไห้รูปหน้ารูปลูกกับสามีหนูที่เสียไปแล้วค่ะว่าทำไมทิ้งหนูไว้คนเดียว4ปีแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้บางวันก็เก่งบางวันก็อ่อนแอค่ะก็ยังโชคดีนะที่ยังมีบางวันที่เก่งบางวันที่สามารถเอาชนะหัวใจของตัวเองได้โชคดีที่คุณยังเห็นว่าคุณอ่อนแอในบางวันแค่บางวันเท่านั้นไม่ใช่ทุกวันถ้าเราเห็นว่าความเข้มแข็งมันมีมากกว่าลองศึกษาดูว่ายังไงถึงจะเรียกว่ามันทำให้เราเข้มแข็งการที่เราไม่กลับไปจมแล้วก็ปรุงแต่งอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันก็แค่ความคิดความรู้สึกเวลาที่สติหย่อนถ้าสติมันหย่อนเนี่ยมันจะจมแต่ถ้าสติมันกล้ามันแกล้วกล้าเราก็จะเก่งขึ้นนั้นคุณณัชชาก็ต้องรู้จักวิธีการฝึกจิตให้มีสตินะคะสติเป็นดังอภรณ์ของคุณเลยสามีและลูกจะทิ้งคุณไปยังไงคุณต้องไม่ทิ้งสติใครจะทิ้งคุณไปก็ได้แต่คุณอย่าทอดทิ้งตัวเองจงเจริญสติอยู่ในทุกลมหายใจแล้วคุณก็จะรู้ว่าทุกข์มันทนอยู่กับคุณไม่ได้หรอกทุกข์มันก็เป็นทุกขังอ่ะมันก็แค่มาแล้วไปมันทนอยู่ได้ยากอันนั้นล่ะค่ะคุณจะได้คำตอบจากการปฏิบัติของคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำถามเข้ามาเพิ่มเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเดินจงกรมกันเถอะเนาะมันเป็นวันพระด้วยเรามาเดินเล่น
อย่างมีสติกันนะคะเป็นการเดินเพื่อให้พวกเราได้เห็นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาที่เรามองไปที่พระพักของพระอริยธาราซึ่งวันนี้ก็มีสายฝนที่อาบลดลงมาเราก็จะเห็นว่าเราจะไม่ตีความบางคนอาจจะตีความน้ำหยดลงมาจากตาเราก็บอกว่าเป็นน้ำตาอันนั้นเราตีความเพราะจริงๆก็คือน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วก็ผ่านลงไปเหมือนน้ำมนต์ที่เป็นฝนที่ผ่านลงมาจากฟ้าแล้วก็ผ่านสถูปนั้นก็ผ่านลงไปแต่ถ้าเรามองว่าเป็นน้ำมนต์มันก็เป็นฝนที่ผ่านมนตราพระอริยธาราถ้าเราจะมองว่าเป็นน้ำตาเราก็คือฝนที่ผ่านลงมาที่พระอริยธาราผ่านบริเวณที่เป็นพระเนตรมันอยู่ที่เราตีความนะท่านอย่าไปตีความอะไรกับชีวิตผิดๆอย่ามองว่ามันเป็นน้ำตามองว่ามันเป็นน้ำมนต์สิมันจะได้คือเขิมหน่อยมองว่าเราเนี่ยจะผ่านทุกสถานการณ์ได้เพราะเรามีน้ำมนต์ที่ส่งลงมาจากฟ้าวันนี้คุณแม่ก็ได้รับน้ำมนต์ทั้งพื้นที่เลยงดงามต้นไม้สงบไม่มีอะไรเสียหายเพราะไม่ได้เป็นพายุก็เป็นรางวัลที่คนทำงานหนักอย่างพวกเราพอใจและรอคอยนะคะงั้นวันนี้เราให้รางวัลตัวเองได้ลองฝึกทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวมองทุกอย่างอย่างไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามองสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างไม่เห็นผิดเห็นชอบอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเย็นจนหนาวเลยล่ะในความสงบให้เราพิจารณาว่ามันมีความตั้งมั่นเป็นความตั้งมั่นของจิตที่เรารักษาไว้เพื่อเป็นพื้นฐานของการไปบริหารกรรมของเราคือทั้งกายกรรมวจีกรรมมันก็มาจากมโนกรรมที่สุจริตและตั้งมั่นค่ะเท้าสัมผัสพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกหายใจเข้าลึกๆเหมือนเราได้รู้ตัวว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่นะคะถ้าจิตมันแส่สายออกไปที่อื่นเราอาจจะหายใจให้ลึกและหยาบสักครั้งหนึ่งเพื่อจูงจิตกลับมาในลมหายใจต่อไปที่เราอาจจะเห็นปิติที่เราทำได้การกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเห็นความสุขที่ปิติเปลี่ยนไปเห็นสุขคลายคืนยกจิตให้ประโมทปล่อยจิตได้นี่คือการทำงานตามขั้นตอน
ในอานาปานสติภาวนาในหมวดจิตตาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยยกจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยให้ประโมทแล้วปล่อยเห็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมานุปัสสนาภาวนานะคะฉะนั้นในหนึ่งลมหายใจหรือหนึ่งก้าวที่เท้าสัมผัสพื้นเนี่ยใน16ขั้นตอนของอานาปานสติเนี่ยมันลัดนิ้วมือเดียวรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของสภาวธรรมนั้นเลยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการทำรายการในวันนี้นะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้ใช้ปัญญาที่เหมือนเป็นแสงสว่างที่อยู่เหนือภูเขาปัญญาที่เป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของเราที่จะทำให้เราเนี่ยขจัดความกลัวขจัดความมืดถ้าเราเห็นแสงสว่างเราก็จะไม่ตีความอยู่กับความไม่รู้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการในวันนี้ที่อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าวันพระวันนี้ตั้งคำถามกับตัวเองได้ไหมว่าสอบผ่านหรือเปล่าวันพระวันนี้ถ้าใครยังสอบไม่ผ่านเดี๋ยวไปสวดมนต์เอาบทธรรมจักรก็ได้อย่าสุดโต่งนะอย่าปนเปื้อนอย่าทรมานเพราะสองทางนั้นไม่ใช่ทางอยู่กับบนหนทางสายกลางหนทางที่ทำให้เรามีปัญญาศีลและสมาธิเป็นทางสายเอกและสายเดียวจริงๆในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดค่ะมีเป้าหมายคือการพ้นทุกข์มีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีหมู่ของสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผล4คู่8จำพวกนี่แหละค่ะคือสุปฏิปันโนค่ะมีสังฆะของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางปลายทางคือพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะวันนี้ให้สุขสงบเย็นตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ